แห่งสนับสนุนโดย Macquarie DW28 พูดคุยกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะกับทางด้านของคุณเดธนาฟางสะอาดนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไพจำกัดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีทุกคนครับค่ะสำหรับกลยุทธ์ตลาดหุ้นในฝั่งของหางเสงสัปดาห์นี้นะคะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงไหมคะหลังจากที่หลายคนได้กำไรตามจากการลองคอมาแล้วนะคะครับสัปดาห์นี้เราคิดว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับต้านสำคัญทางเทคนิคนะครับถ้าสมมติเราสังเกตเห็นเนี่ยวันนี้ทั้งคู่เลยทั้งหางเสงฟิวเจอร์นะครับแล้วก็หางเสงอินเด็กซ์ที่เป็นเทคฟิวเจอร์เนี่ยก็ขึ้นไปแล้วก็มีแรงเทคโปรฟิตลงมานะครับกรณีนี้ทำได้2แบบนะครับหนึ่งคือพยายามเล่นโปรฟิตรันจากการที่เราถือคอถ้ามุดเราซื้อตัวเทียเยอะหน่อยนะครับก็สามารถเล่นโปรฟิตรันต่อได้นะครับถ้ายังไม่เสียแนวโน้มเนี่ยคุณยังคงไปลักษณะของการเล่นโปรฟิตรันได้แต่อีกทางนึงก็คือเป็นลักษณะของการเก็งกำไรฝั่งพุทธเพิ่มขึ้นมาสั้นๆนะครับเพื่อที่จะเก็งกำไรว่าเกิดการย่อพักตัวลงมาแต่ว่าไม่แนะนำให้ถือข้ามนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ย่อนิดเดียวแล้วเขาอาจจะเบรกนิวไฮแล้วไปต่อได้ถ้ามีsentiment เชิงบวกนะครับหรืออีเวนต์เชิงบวกเกิดขึ้นในถัดจากนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาพของฮ่องกงเนี่ยดีวันดีคืนนะครับค่อนข้างที่จะดีวันดีคืนเพราะฉะนั้นคือเราแนะนำก็เป็นลักษณะของการถือ position เหมือนเดิมนะครับจังหวะเนี่ยหาจังหวะซื้อคอเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือเวที่เซฟส่วนเก็งกำไรคือซื้อพุทแล้วก็อย่าถอข้ามวันครับผมนักต้านรับนะครับหางเสงอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะต้านตอนนี้ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือเช้านี้เลยเนี่ยที่บริเวณประมาณ 18,200 จุดนะครับตรงนี้ถ้าผ่านไปได้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นต่อเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนเนี่ยจะสูงนะครับแต่ถ้าย่อลงมานะครับตรงบริเวณ 17,200 นะครับ 16,000ต้นอะไรเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยก็คือสามารถรับได้ตลอดแนวเลยนะครับก็ไม่หยุดไม่เสียทรงขึ้นต่อครับส่วนทางเซ็งเทคนะครับฟีเจอร์ตอนนี้ต้านเนี่ยขึ้นจะอยู่ที่ประมาณแถว 3,765 จุดนะครับถ้าย่อลงมาตรงบริเวณ 3,500 จนถึง 3,200 จุดนะครับตรงโซนนั้นจะเป็นโซนรับที่ดีครับก็ลองหาจังหวะเทรดดูนะครับแต่ถ้าประมาณนี้ครับพี่ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโดยรวมแล้วยังคงให้น้ำหนักของการขึ้นนะคะเพราะว่าการฟื้นตัวของหางเสงรอบนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งค่ะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเก็งกำไรนะคะในฝั่งของลองคอได้เลทโปรฟิตรันสำหรับคนที่มีอยู่แล้วนะคะคนที่ไม่มีจับจังหวะเข้านะคะก็ในฝั่งของหางเสงดัชนีแม่นะคะจะมีหลากหลายตัวนะคะลองคออย่างเช่น HSI 284-2212A ตัวนี้ค่า gearing 18.2 sensitivity 100ของค่ายDW28 นะคะรวมไปถึงหางเสงเทคนะคะมีหลากหลายตัวให้ท่านเลือกหลายซีรีส์เช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่น HSTECH นะคะ 284-2212A ตัวนี้ค่า gearing 4.3 sensitivity 7.14 นะคะก็สามารถเลือกเทรดได้ทั้งตัวดัชนีหางเสงแม่หางเสงเทคนะคะหุ้นรายตัวของตลาดหางเสงนะคะรวมไปถึงดัชนีอื่นๆอย่างฝั่งของสหรัฐมีทั้งดาวโจนส์ Nasdaq S&P 500ส่วนบ้านเรามี Set 50แล้วก็หุ้นรายตัวนะคะสามารถเก็งกำไรใน DW ได้ของค่าย28 Macquarie นะคะใครที่เทรดอยู่แล้วเลือกหมายเลข28 Macquarie ค่ะใครยังไม่เคยเทรด DW เลยนะคะสแกน QR Code หรือ Search ทาง LINE @thaiDW เพื่อติดตามเคล็ดลับการเทรดและบทวิเคราะห์ฟรีส่งให้ท่านถึงทาง LINE ทุกวันนะคะติดตามตาราง Gearing ได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com